เคครับคลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับแนะนำแล้วกันในเรื่องของการตีคอร์ดทำให้ดีไซน์การตีคอร์ดในเพลงเนี่ยให้มันมีมิติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผมก็จะเล่นเพลงไปพร้อมกับการสอนเลยนะครับลองหยิบกีตาร์ขึ้นมาตั้งสายให้ตรงนะครับกดพอตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อไปตั้งสายเพลงที่ผมมาสอนวันนี้ก็คือเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันของซิลลี่ฟูลนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะจับคอร์ดที่ตัวเพลงเนี่ยกำหนดมาให้ได้ทุกคอร์ดแต่ถ้าไม่ได้ก็จับคอร์ดธรรมดาไปอย่างผมจับคอร์ด G เนี่ยผมก็จับแบบ4นิ้วที่มีนิ้วก้อยมีสไลด์ F sharp ก็มีนิ้วโป้งนะกดด้านบน E minor 7ก็มีนิ้วก้อยและ C sus2 ก็มีนิ้วก้อยตามคอร์ดชาร์ตที่คุณเห็นตอนนี้เลยนะครับถ้าจับไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ใช้คอร์ด D ธรรมดาได้หรือ E minor แบบธรรมดาก็ได้และคอร์ด C แบบธรรมดามือขวานะครับก็ใช้แพทเทิร์นการตีคอร์ดแบบธรรมดาทั่วไปนะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแต่ผมจะไม่ฟิกเลยผมอยากให้ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเกิดคุณคุมมือขวาดีแล้วเนี่ยปล่อยไปได้เลยในแต่ละท่อนเนี่ยผมจะคอยบอกนะครับเสียงร้องอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอแห้งตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาพร้อมแล้วนะนี่เป็นอินโทรสุดท้ายแล้วเราจะขึ้นท่อนร้องแล้วนะครับถ้าใครไม่เคยฟังเพลงนี้ไปฟังก่อนนะครับสำคัญมากเลยพร้อมนะครับจะบอกวันนี้เป็นวันที่สวยงามท่อนนี้ผมใช้การตีคอร์ดแบบธรรมดาบอกวันนี้เป็นวันของเราใช้น้ำหนักไม่มากจะบอกวันนี้ไม่เคยมีเงาถ้าสังเกตนะผมจับคอร์ดอย่างที่เพลงให้มามันจะมีจุดเชื่อมมาตลอดสองคนเนี่ยซาวมีความเนียนครึ่งห้องอาแฟนเพียงคำพูดลงลังลังเท่านั้นลองเพียงนิดนึงนะมาลองหยุดไหนว่าฉันท่อนฮุกผมดีดดังขึ้นแต่มือขวาก็ไม่ได้แบบสับเละอะไรอย่างงี้ไม่ได้ขนาดใช้ธรรมดาสุดท้ายมันคงเป็นนิทานเนี่ยผมลองเปลี่ยนดีไซน์การดีดคอร์ดบ้างนี่ดีดลงคนเก่าแต่จริงๆแล้วก็มันก็อาจจะดูดรอปเกินไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเล่นมาตั้งแต่แรกๆให้เขาก็เนี่ยนะดีดลงได้มันก็ไม้นั้นของเราใช่ไหมสังเกตตะกี้มือขวาผมสลับขึ้นลงไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวผมแบ่งน้ำหนักลงยาวๆไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอเป็นเหมือนเก่าลองสังเกตมือขวาดีอันนี้มือขวาผมลงขึ้นตลอดเลยแล้วแต่ผมโฟกัสเป็นโน้ตๆอ้าวเป็นกันตอนท่อนต่อไปเนี่ยยิ่งหนักเลยคงจะจริงเมื่อเราต้องหวานเพื่ออยู่ในนั้นคงดีไม่เคยคิดว่าเรื่องนั้นตอนนี้มันมีเบาไม่ดังจริงแต่กี้ต้องสี่ซัสตูสองท่อนนะช่างมันเป็นท่อนที่พีคเพราะฉะนั้นมือขวาเนี่ยคุณควรใส่แต่ไม่ใช่ใส่อย่างกีตาร์มันจะพันอย่างนี้โน่ใส่ตามฟิลเราดรอปลงมาบ้างเพียงคำพูดลมลงหลังไหลเท่านั้นที่เธอ
เพลงอาจจะไม่ขนาดนี้นะแต่นี่คือการเล่นแบบปล่อยตลอดไปเหมือนก่อนตลอดเห็นมือความผมไหมเหมือนก่อนจะเป็นลงๆขึ้นๆลงธรรมดาละมีเพียงมีเพียงหยดน้ำตาที่มันรินไหลออกมาที่มันคงเป็นเพราะเธอท่อนเนี้ยเราก็ควรเบาตามเพลงเพราะนักร้องก็คงมีเพียงหยดน้ำตาเขาคงไม่ร้องลั่นขนาดนี้มีแม้ข้าแต่เจ็บในมันลึกจนปานจะขาดใจโอเคน่าเห็นไหมเพลงหนึ่งเนี่ยมีความแตกต่างในการเล่นนะครับนะก็ตะกี้เนี่ยผมปล่อยฟีลลิ่งไปเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยทำแบบนี้ได้ก็คือมือขวาสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี้เกิดจากอะไรการฝึกฝน1 2 3 4 5 6 7 8จนคุณสามารถตีมือขวาได้โดยที่คุณเนี่ยผมยังคุยกับคุณอยู่เลยคือสามารถควบคุมมือขวาให้ไปทางไหนก็ได้ซึ่งมาตรงนี้ไม่ต้องใช้เวลาประมาณนานเหมือนกันนะครับนะเวลาเล่นเพลงเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องซีเรียสเราปล่อยนะเราปล่อยตัวไปตามอารมณ์เลยนะครับนะซึ่งจะแตกต่างที่ผมเคยสอนไป18รูปแบบอะไรเมื่อตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นแบบฝึกซะส่วนใหญ่นะครับพอใครเรียนตรงนั้นมาผมอยากให้มาเจอตรงนี้ต่อนะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยก็คือสามารถสั่งคอร์ดสามารถจับคอร์ดได้หลากหลายรูปแบบมันมีผลมากเลยถ้าตะเกียบสำหรับเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้คอร์ดแบบธรรมดากับคอร์ดที่เขาให้มาเนี่ยเป็น E minor 7 C sus 2 D slash F sharp เนี่ยมันมีซาวด์ที่กว้างกว่าเยอะไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนคอร์ดดีธรรมดา E minor ธรรมดาและคอร์ด C ลองใช้คอร์ดที่เขาให้มาคอร์ด G ก็แล้วก็ D slash F sharpกว้างกว่าไหมดีไม่น่าเสียไปและซีซัสทูนะครับและการแบ่งช่วงเบาดังอย่างที่ผมบอกมันมีช่วงที่ผมดีดแรงกระหึ่มเลยตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ไม่อยากให้เล่นแบบเนี่ยผมบอกในเพลงไม่ต้องทำลายกีตาร์นะครับผมใช้สะบัดมือนะและการกล้าเล่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกล้าที่สะบัดมือแล้วบางทีเราอาจจะเจอสไตล์การตีคอร์ดในแบบของเราจากการที่เรากล้าทดลองนะครับทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับคลิปนี้มันเป็นเหมือนคลิปที่แนะนำให้คุณกล้าลองเล่นนะครับอะไรใหม่ๆนะครับกล้าปล่อยฟีลลิ่งไปกับการเล่นนะครับเพราะผมมองว่าที่สุดของการเล่นดนตรีแล้วนี่ก็คือความสุขในการเล่นไม่ใช่ความถูกต้องนะครับความถูกต้องใช้กับการศึกษาในการเข้าเรียนอะไรไปทางนั้นนะครับนะหรือใครเรียนกับผมมันก็โอเคมันต้องใช้การสอบอะเนาะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเป้าหมายของผู้สอนนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คือให้คนที่เรียนเนี่ยมีความสุขกับการเล่นดนตรีอย่างแรกคือเล่นได้ก่อนแล้วก็มีความสุขนะครับซึ่งไอ้กว่าจะเล่นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณนึงนะครับนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีตาร์นะครับผมปลดปล่อยกับการเล่นออกไปนะครับผม